สวัสดีครับตอนเย็นๆพาทุกคนมาเที่ยวแปลงผักครับอันนี้เป็นมันเทศนะครับอายุ1 เดือนนะครับเดือนกว่าๆนะครับทุกคนนี่ยอดสามารถตัดไปปลูกได้แล้วนะครับยอดอวบนี่เวลาปลูกเราก็ตัดไปแบบนี้เลยครับทุกคนตัดเอาสัก3-4 ข้อก็ได้ครับ1 2 3หรือว่าเราจะเอายาวๆก็ได้ไปปลูกตัดแล้วก็ไปฝังครับแล้วก็รดน้ําก็จะกลายเป็นมันเทศแบบนี้ครับทุกคนนี่เป็นผักบุ้งครับแก่กินไม่ทันนะครับนี่เป็นถั่วฝักยาวเนาะแล้วก็พาไปชมมันเทศครับทุกคนมันเทศอายุ1 เดือนนี่ไม่ค่อยได้รดน้ำนะครับแต่ก็เริ่มแตกกอแล้วครับอันนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งนะครับใส่ปุ๋ยสูตร15-15นะครับ15-15-15นะครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับบำรุงต้นบำรุงดอกเลยบำรุงหัวนะครับนี่บำรุงต้นงามงามอันนี้เป็นมันแครอทนะครับนี่มันแครอทลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้ครับมันแครอทก็จะมีมันเทศไทยด้วยนี่ครับมันเทศไทยลักษณะใบก็จะใหญ่กว่ามันแครอทขึ้นมานะครับนี่คือมันเทศไทยนะครับดูเปรียบเทียบนะครับนั่นมันแครอทนะครับเป็นลูกหัวใจรีบๆนะครับส่วนมันเทศไทยจะเป็นใหญ่ๆนิดนึงครับแล้วก็จะมีมันม่วงนะครับมันม่วงนี่มันแครอทก็คือสีมันแครอทนะครับนี่ก็คือมันม่วงครับนี่คือมันม่วงนะครับใบเขาจะห่างๆกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างมันแครอทก็จะใหญ่อันนี้มันเป็นมันเทศไทยนะครับมันแครอทนู่นมันแครอทก็จะเป็นใบรีบๆนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับทุกคนนี่มันแครอทนะครับนี่มันแครอทใบเป็น1-3แฉกใหญ่แล้วก็มีแฉกเล็ก2 แฉกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมันม่วงนะครับมันม่วงเขาจะเป็น3 แฉกหรือ4นี่ครับมันม่วงนี่มันแครอทส่วนมันแครอทนี่ใบเขาจะถี่ๆนะครับข้อเขาจะถี่ๆกับใบนะครับนี่ใบถี่ๆข้อเขาจะถี่ข้อก้านนะครับส่วนมันม่วงนี่ก็จะห่างๆนะครับคอห่างๆยาวๆนะครับแล้วยอดเขาก็จะสีไม่เหมือนกันนะครับทุกคนมันแครอทส่วนมากก็จะยอดสีม่วงนะครับส่วนมันม่วงนี่จะยอดสีขาวเนี่ยสีเขียวๆนะครับยอดมันม่วงอันนี้ปลูกได้1 เดือนกว่าๆนะครับทุกคนก็เริ่มงามแล้วเขาก็จะตัดยอดนะครับทุกคนอีก2 เดือนเดี๋ยวตัดยอดนะครับแฉนฝั่งนี้เหมือนลอยอะไรมาเลยจะลองดูหัวนะครับทุกคนดูหัวนะครับอันนี้คือยังไม่โตนะครับเดือนกว่าจะเริ่มมีหัวหรือยังนะครับเดี๋ยวเราลองดูมันเริ่มแตกแล้วครับทุกคนแข็งๆนะครับเริ่มลงหัวแล้วครับทุกคนแต่ยังหัวไม่โตนะครับหัวยังไม่โตเท่าไหร่นะครับนี่เริ่มลงหัวแล้วอันนี้คือไม่ได้รดน้ำนะครับฝั่งนี้นี่ครับเวียนหัวหน่อยนิดนึงนี่ครับทุกคนเริ่มลงหัวแล้วครับเดือนหนึ่งครับเหมือนหาแตกเห็ดเพาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหาเห็ดเพาะด้วยนะครับปีนี้นี่ครับหัวยังไม่โตเต็มที่นะครับนี่ก็คือขนุนเจ้าขนุนนะครับขนุนนนนนนสวัสดีหน่อยเด้อ เป็นหมาขนุนครับชื่อขนุนเขามาทิ้งครับทุกคนเขามาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับก็เลยเก็บไปเลี้ยงที่จริงมี3 ตัวนะครับเก็บไปเขาเก็บมาทิ้งนะครับแล้วก็มีคนมาเอาไปที่จังหวัด2 ตัวแล้วก็เหลือไปตัวเดียวก็เลยเอาไปเลี้ยงนะครับบ้านก็อยู่ไกลๆครับทุกคนขนุนครับเดี๋ยวพาไปดูมันต่อนะครับนี่คือเจ้าถิ่นนะครับเฝ้าสวนนะครับทุกคนเขามาทิ้งตรงนี้เมื่อก่อนเขาจะนอนตรงนี้ครับทุกคนมันจะมีเพิงข้างล่างนี่ไอ้ขนุนเนี่ยมานอนตรงนี้มาทีไรก็จะเห็นทุกทีครับมันจะขุดนอนข้างล่างเนี่ยครับแต่ตอนนี้คือไปนอนบ้านแล้วใช่ไหมขนุนนี่ก็เป็นแปลงผักเล็กๆครับมาทำกิจกรรมตอนเย็นออกกำลังกายนะครับ
ี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดูนี่ก็เริ่มเขียวเต็มที่แล้วครับทุกคนเราจะได้มาตัดยอดนะครับทุกคนตัดยอดให้เขาลงหัวแต่รอเสียดายยอดนะครับรอให้ฝนตกก่อนจะมาตัดยอดไปปลูกนะครับอันนี้เป็นถั่วฝักยาวนะครับไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นมันม่วงครับทุกคนมันม่วงหมดเลย2แถวเนี่ยงามมากเลยคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับอัปเดตสวนให้ทุกคนชมนะครับใช่ไหมขนุนแล้วจบคลิปไปด้วยเจ้าขนุนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจด้วยครับขนุนขนุน